ขอมาคุยเธอคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าฉันไม่กล้าถามเธออย่างนั้นไม่ใช่วันเวลาของฉันแต่ช่างเธอเรื่องนั้นฉันไม่สนใจความคิดถึงของฉันแค่เธอรับรู้และเธอแค่รับมันไว้เธอคิดถึงฉันไหมรู้สึกปลาปลื้มครับที่เป๊กเปรมนัสนะครับจะต้อนรับเป๊กผลิตโชคสวัสดีครับ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 เห็นไหมเรามาต้อนรับนะเป๊กผลิตโชคนะหรือว่าเป๊ก7ชิ้นกันอีกแล้วปกติถ้าไม่ครบ7ชิ้นไม่ออกจากบ้านแต่ว่าวันนี้น้อยซอฟไปซอฟเบาๆเหมือนจะซอฟแต่อย่าให้ซูมที่รองเท้าโอ้โหเป็นไงมาเต็มมาเต็มนะครับโอ้โหเรียบร้อยเชื่อว่าถ้าเตะก้านคอก็ชนะบัวขาวได้ต้องชนะอยู่แล้วล่ะโอ้โหปากทำขนาดนี้หนังตำคอกันพอดีวันนี้เป๊กผลิตโชคครับมาทำไมครับไม่รู้เหมือนกันมาบ่อยเนาะเพื่อนกันก็มาในแก๊งด้วยกันก็ต้องมาโปรโมทเพลงนี่มีพามาแก๊งมาด้วยอ๋อวันนี้มีเดี๋ยวแก๊งมาครบเลยอ่ะแล้วค่อยดึงเข้ามาแล้วกันสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวันนี้สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่สัตว์เลี้ยงสองตัวนี้สัตว์เลี้ยงอ่ะโอ้วันนี้เชิญเพื่อนครับเข้ามานิดนึงเลยเข้ามาด้วยเหรอเข้ามาด้วยโอ้โหเฮ้ยน้องมาพาจัดเลี้ยงมา2ตัวด้วยนะครับมา2ตัวนะเป็นเพื่อนในแก๊งกันนะฮะมีคุณโค้ชทั้งหมดเลยนะแล้วก็ดีเจโจเกียรติยศนะครับผมอันนี้มาทำอะไรกันครับวันนี้ทำไมมากันเยอะขนาดนี้อันนี้ให้ข้าวแล้วไม่กัดใครนะไม่กัดไม่กัดโอเคผมเชื่อเรียบร้อยเชียร์เพื่อนนี่โอ้โหเดือดแก๊งวันนี้มาแต่สุดท้ายแล้วพี่เป๊กมาทำไมอ่ะครับไม่คือวันนี้อยากจะมาแนะนำเพลงใหม่ MV ใหม่ครับเพลงนี้มีชื่อว่าแล้วแต่หัวใจเธอครับแล้วแต่หัวใจเธอเล่าถึงเพลงนี้เลยแล้วกันครับครับก็เพลงนี้เป็นซิงเกิลที่3นะครับต่อจากเพลงสัญญาไม่เป็นสัญญาไทย MV เสร็จแล้วด้วย MV MV เสร็จแล้ว MV เสร็จแล้วไม่ใช่ขาย MV เสร็จแล้วถ่าย MV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเมื่อกี้ที่เห็นมาปล่อยมาก่อนจะมาสัมภาษณ์เป๊กเนี่ยลุคแบบดูญี่ปุ่นมากใช่เอ็มวีตัวนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับใช่แล้วครับก็คืออยากให้เอ็มวีแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ่ายทอดเรื่องราวของญี่ปุ่นก็คือเหมือนจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราเล่าเรื่องว่าเราอยู่ที่ไฮสคูลและเพื่อนสนิทเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็แฟนเราเป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเลิกกันอะไรเงี้ยแสดงว่าเนื้อหาขอเนื้อหาของแล้วแต่หัวใจเธอแล้วกันว่าจะมีการเนื้อหาจะท่อนไงเพราะได้ข่าวว่าเพลงมันซึ้งมากเลยนะนี่ซึ่งมีด้วยกัน2เวอร์ชันนะครับ2เวอร์ชันเนี่ยแตกต่างกันไงครับพี่ครับผมก็จริงๆทีเซอร์มันก็แบบว่าให้อารมณ์ต่างกันนะครับแล้วก็บอกเรื่องราวคร่าวๆแบบว่าไม่เหมือนกันอ่ะยังไงคนได้ติดตามนี่เป็นไงมีแบบลุคแต่งงานของคนญี่ปุ่นด้วยใช่ให้ติดตามกันเองว่าจริงๆเรื่องราวเป็นยังไงมันถึงขั้นแต่งงานอะไรกันเลยเหรอคือเรื่องราวเต็มๆเนี่ยต้องติดตามใน MV นี่คือเวอร์ชัน2ใช่ไม่เหมือนกันคือเป็นทีเซอร์ที่เปิดมา2แบบไม่เหมือนกันแต่ดูแล้วก็เหมือนกันป่ะคือตัวแรกแต่ตัวเดียวนี่เป็น MV คุณครับชี้ชัดหน่อยจริงแล้วเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2มันต่างกันยังไงไม่เวอร์ชัน2เมื่อกี้เห็นชุดนักเรียนป่ะมันมีแบบว่าเป็นสมัยย้อนวัยเป็นเด็กๆคือแสดงว่าเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2เนี่ยจะไม่เหมือนกันเวอร์ชันไหนเป็นมันคือเวอร์ชัน1เนี่ยเป็นนักเรียนเวอร์ชัน2เป็นนักเรียนเวอร์ชัน1เป็นแบบแต่งงานแล้วแล้วเหมือนเวอร์ชัน2ก็คือย้อนเงี้ยเหรอใช่ก็ที่บอกไงว่าถ้าอยากรู้ติดตามเองซึ่งเราจะเปิดให้ดูในแบงค์รูมนี่แหละก็จะสลับไปเรื่อยเป็นเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2งี้ใช่มั้ยฮะใช่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นนะครับก็ได้ตัวแสดงเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับใช่นิโก้นิโก้ชิโก้ไดนามาสตาร์โอ้ยชิมาสุดาได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 โอ้กิมูจิทำไมได้พระเอกนางเอกเป็นพระญี่ปุ่นมาได้ยังไงครับผมเพราะว่าผมเข้าใจแล้วที่อันถามเป็นทีละอย่างแล้วกันทำไมถึงไม่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเพราะว่าไม่ตอนแรกจะไปถ่ายที่ญี่ปุ่นไปถ่ายญี่ปุ่นให้คุณแปรมติดต่อแล้วติดต่อสถานที่แล้วสถานที่จัดการให้อย่างเรียบร้อยแล้วผมก็บอกเป๊กผลิตโชคกลับไปว่าเฮ้ยเคลียร์ไม่ลงตัวว่ะก็เลยสรุปแล้วจบที่เมืองไทยนี่แหละจบที่เมืองไทยแถวทองหล่อแถวทองหล่อนั่นเองร้านญี่ปุ่นร้านคือแต่ว่าตัวแสดงเนี่ยเป็นญี่ปุ่นจริงๆเป็นญี่ปุ่นจริงๆเขาพูดไทยได้ไหมเขาพูดไทยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้ข่าวว่าคุณยังพูดเก่งกว่าเลย
เป็นเพื่อนจอยยังพูดญี่ปุ่นได้เยอะกว่าคนญี่ปุ่นเลยจริงเหรอจริงเหรอเคเคเคใช่เขามีชื่อเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเออชื่ออะไรชื่ออะไรฮะมันเขียงอยู่เมื่อกี้ไม่นี่ไงพระเอกชื่ออะไรอิซุมิอ้าวอากิโกคุณอากิโกใช่เปิดร้านขายขนมหวานไม่ใช่ท็อฟฟี่เหรอไม่ใช่อากิโกแล้วก็มีคุณตากะคุณตากะตากะคุณตากะทำอะไรฮะคุณตากะเป็นพระเอกคุณตากะเป็นคนกินเยอะกินเยอะเนี่ยไม่ดีของขาวก็หยิบของหวานก็หยิบเลยเรียกว่าคุณตากะว่าแล้วว่ามาที่นี่จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเรื่องราวในมีเป็นประมาณไหนเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยละกันตอนนี้ PR ในกลุ่มหัวแล้วบอกไม่ได้อะไรจากการมารายการอะไรใช่มั้ยจะไม่สอดไส้กันนะฮะก็เนี่ยคือเรื่องราว MV ฮะถ้าใกล้ขนาดนี้โดนเลยดีกว่าเมื่อกี้ MV เรื่องราวอันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเหมือนกับว่าสมัยก่อนที่เราเรียนอยู่ในไฮสคูลนะครับแล้วเราก็มีเพื่อนสนิท2คนเป็นชาวญี่ปุ่นก็คือ2คนนี้2คนนั้นนะครับแล้วก็เราก็เป็นแฟนกับอากิโกใช่มั้ยครับก็คือพี่เป็กเนี่ยเป็นแฟนกับอากิโกคนนี้อันนี้นะครับแล้วก็ไปไปมาพอเรียนจบไฮสคูลเราจะต้องไปเขาเรียกว่าไปเรียนต่อเปียโนที่นิวยอร์กคือพี่เป็กต้องไปต่อนิวยอร์กเหรอใช่ไม่เลยชีวิตใน MV กับชีวิตจริงมันต่างกันนะหลายเรื่องนะไหนคุณบอกคุณจะไม่สอนแทรกไม่ดูไฮโซมากไปเรียนไฮโซมากเรียนสอนดนตรีที่นิวยอร์กใช่ครับคือต้องห่างกันห่างกันพอกลับมาปุ๊บก็คุณทากะเขาก็เลยรับช่วงต่อไปรับช่วงเอาอากิโกเอาของมือสองก็ต่อเอาคือใช้ต่อใช้การต่อไปแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อหาเพลงก็คือแล้วแต่หัวใจเธอจริงๆแล้วจะเลือกใครคือพอเรากลับมาจากนิวยอร์กปุ๊บแล้วก็ต้องเหมือนอากิโกถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วใช่แล้วก็จะไปง้อนะคือแล้วแต่หัวใจเธอไม่ใช่เพลงผมวะเราไปง้อเสร็จปุ๊บไปจังหวะที่ไปง้อแล้วก็เห็นว่าเขาคบกันแล้วเราก็แบบหน้าเบ้อ่ะคือเราคิดถึงเขาแล้วนะแต่ว่าเขาจะคิดถึงเราหรือเปล่าในเพลงบอกไว้อย่างนี้แล้วสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่หัวใจเธอซึ่งเพลงนี้พิเศษคือตรงที่แบ็คผลิตโชคคนนี้เล่นเป็นโนเองเรียกได้ว่าเอาสิวเอาไขควงมาใช่ครับเล่นด้วยนิ้วนั่นแหละครับเล่นเพื่อนไม่เอามาแกะโน้ตอ๋อแกะโน้ตผมไม่ยากขัดเลยไม่กันจะตลกวันนี้โอเคมีโอกาสเล่นเป็นโนเองมีโอกาสครับคือจริงๆแล้วคือตอนเด็กๆเล่นเปียโนใช่ไหมครับแล้วก็บางทีไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วไม่ค่อยได้ซ้อมแต่ด้วยเพลงนี้แล้วก็มิวสิกวิดีโอตัวนี้ก็ทำให้เราได้เคาะสนิมขัดสนิมแล้วก็ได้กลับมาเล่นอีกครั้งได้มาจริงจังใช่เพราะเห็นว่าในมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะเนี่ยก็เป็นภาพเป็กเล่นเปียโนด้วยแล้วก็ถ่ายภาพสวยๆออกมานะครับแต่นี่คือมิวสิกวิดีโอตัวเต็มมีทั้งเวอร์ชัน1แล้วก็เวอร์ชัน2เลยนะนี่คือเล่นจริงๆนะครับไม่มีสแตนด์อินไม่มีสแตนด์เด็ดขาดใช่แล้วนะครับแต่ว่าก็คือมันน่าจะให้อารมณ์เพลงการเล่นเปียโนทำให้อารมณ์เพลงมันได้เป็นเพลงที่ซึ้งตอนที่ถ่ายมิวสิกวิดีโออ่ะและตอนซีนที่เล่นเปียโนอ่ะน้ำตาไหลรอซึ้งมากซึ้งเลยแสบตาไม่ใช่จริงเหรอน้ำตาไหลจริงๆน้ำตาไหลจริงคือมันอินกับมันอินมากจริงเห็นไหมฮะมันต้องได้อะไรเยอะครับวันนี้เต็มๆต้องไปดูกันเต็มๆจริงๆนะฮะพรีเมียร์วันแรกเมื่อไหร่ที่จะให้ได้ดูมิวสิกวิดีโอทั้ง2เวอร์ชั่น24เดือนนี้กันยายนปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าปีนี้นะขอโทษครับผมอนุญาตตลกใช่ไหมนี่กราบท่านใต้เท้าก่อนครับสุดยอดเลยอ่ะก็ถือว่าเดี๋ยวได้ดูกันนะครับพรีเมียร์เมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวช่องแบงค์ชาแนลเนี่ยเปิดให้ได้ดูกันอยู่แล้วนะครับสุดท้ายละพี่เป๊กครับฝากผลงานครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันมาวันนี้มันจบที่ตรงนี้แหละสรุปนิดนึงให้ไปละ เร็วนักเดี๋ยวอยู่กันหรือว่าจะร้องอ่ะหรือว่าจะร้องสักฮุกก็ได้ไม่ร้องฝากผลงานดีกว่าว่าจะติดต่อไปผลิตโชคคุยกันเว็บไซต์กันนะครับเข้าไปได้ที่ www.pekplitchok.com ในนั้นมีอะไรบ้างสามารถคุยกับเป็กได้เลยไม่ซื้อของออนไลน์มั้งน่ะจะมีผลงานก็ได้ไม่ใช่จริงคือเป็กมันเล่นจริงหรือเปล่าแล้วเขามีแบบหนังสั้นอะไรของเป็กด้วยนะจริงเหรอยังไงในนั้นก็คือในนั้นก็จะเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรานะครับรวมกับเรามีเป็นวิดีโอพรีเซนต์เว็บไซต์มีเป็นบอร์ดกระทู้อะไรพวกนี้ครับก็สามารถไปตามได้ใช่แล้วรหัสดาวน์โหลดครับของเป๊กผลิตโชคทุกเพลงเลยโหลดได้ที่ดอกจัน123030ครับ
สามารถดาวน์โหลดกันได้นะฮะทุกๆเพลงเลยนะครับรวมถึงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะครับแล้วแต่หัวใจใช่ครับ24กันยายนนี้ดูมิวสิกวิดีโอเต็มๆแน่นอนทั้ง2เวอร์ชันนะฮะดูว่าลูกมันจะเงี้ยงนะฮะหรือเงี้ยงจะขนาดไหนนี่อ่ะโอเคถึงเวลาแล้วไงวันนี้ขอบคุณพี่แป๊กมากนะครับสวัสดีครับทำงานผมไม่อยากให้ไปอย่างเพียวยาวนะหลังนี่อยากได้โชว์ด้วยอยากให้มันร้องเพลงได้ทำไม่งั้นพวกเรามาคุยกันทั้งเสียเวลาอันนี้เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันนะกลับมาอยู่ต่อกับแบงค์รูมมุมแรงไปกับเลโอครับผม Yes sir